เดี๋ยววันนี้เรามาทำต้มเล้งแซ่บสูตรขวดสนามบอกเลยว่าแซ่บอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราตั้งน้ำให้เดือด นะครับแล้วก็น้ำกระดูกเล้งของเราครับ 1,200 กรัมลงไปต้มให้สุกเลยครับเพื่อที่เราจะล้างคราบเลือดและไขมันและความคาวออกจากเล้งของเรานะครับเล้งของเราก็เดือด นะครับเราจะต้มต่ออีก5นาทีนะครับแล้วก็ต้มเล้งของเราสุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราตักเล้งของเรานะครับนำไปล้างน้ำสะอาด1น้ำนะครับก่อนที่จะนำเล้งของเราไปต้มเป็นเล้งแซ่บนะครับล้างเล้งเสร็จแล้วนะครับนำเล้งใส่ลงหม้อเลยครับและตามด้วยหอมแดงทุบ5หัวกระเทียมจีนทุบ5กีบข่าหั่นแว่น4แว่นใบมะกรูด7ใบตะไคร้ทุบหั่นท่อน2ต้นเกลือป่น1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราใส่น้ำเปล่าลงไป 2,500 มิลลิลิตรนะครับหรือใส่ลงไปท่วมเล้งเลยครับแล้วให้เราเปิดเตาแก๊สนะครับเราจะใช้ไฟแรงในการต้มนะครับต้มให้เดือดนะครับถ้ามีฟองก็ให้เราช้อนฟองออกด้วยนะครับช้อนฟองออกเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราเพิ่มรสชาติด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะและตามด้วยผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราหรี่ไฟมาที่ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับปิดฝาแล้วเคี่ยวเล้งของเราไว้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับในระหว่างที่เราเคี่ยวนะครับให้เราหมั่นช้อนฟองและน้ำมันที่ลอยหน้าออกด้วยนะครับเพื่อที่น้ำซุปของเราจะได้ใสนะครับเราก็เคี่ยวเล้งของเราครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดแก๊สและจัดเสิร์ฟเล้งแซ่บกันเลยครับผมก็จัดเสิร์ฟเล้งถ้วยต่อถ้วยเลยนะครับใส่น้ำมะนาวลงไปตามชอบเลยครับผมก็จะใส่น้ำตาลลงไปตัดรสชาติเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะครับในส่วนของรสชาติสามารถปรุงได้ตามชอบได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับและตามด้วยพริกขี้หนูโขกพอแตกนะครับใส่ลงไปตามชอบได้เลยครับแล้วก็ต้นหอมซอยนะครับผักชีซอยผักชีฝรั่งซอยตามชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็น้ำซุปเล้งของเรานะครับแล้วก็ให้เรานำน้ำซุปนะครับไปราดลงที่กระดูกเล้งของเรานะครับแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับเล้งแซ่บสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับบอกเลยว่าอร่อยแซ่บสมชื่อเลยนะครับเนื้อเล้งของเราก็มีความนุ่มเปื่อยร่อนออกจากกระดูกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวได้เลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้